สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับในช่องทาง YouTube แล้วก็พี่ๆ FC ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหุ้นไทยเย็นนะครับวันที่28นะครับเดือนมีนาคม2566นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมขอฝากคำเตือนทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็แนวทางหุ้นไทยเย็นนะครับผมลงไป2งวดแล้วนะพี่ๆก็ถือว่าเดินดีนะครับงวดแรกเนาะเนี่ยงวดแรกผมลงวันที่24นะครับก็คือวันศุกร์ที่แล้วนะครับเนาะก็ผลที่ออก18580เนาะผมให้รูด8นะครับก็มา80ถ้ารูดก็เด้งบนเด้งล่างเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับวันจันทร์นะครับผมก็ให้วิ่ง4รูด7นะครับผลที่ออก13752ของเราก็มาในตัวเน้นเนาะตัวกลับนะครับถ้าเกิดใครไล่ดีๆหน่อยก็เนี่ยก็คือว่าแต้มเดียวนะครับ3ตัวนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มีพี่ FC คอมเมนต์มาเนาะบอกว่าแคปหน้าจอไว้อยู่แต่ไม่กล้าเล่นเนาะนะครับก็ไม่กล้าไปเสี่ยงโชคนะครับก็วันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่ๆก็ยังไม่ต้องเชื่อผมเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกแนวทางผมทำจากสูตรคำนวณนะครับไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวทางเขาจะมาตัวไหนเนาะถ้าสูตรเดินดีก็ยินดีกับพี่ๆนะครับวันไหนงวดไหนนะครับแนวทางเดินไม่ดีสูตรไม่ดีก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมก็ลองดูก่อนนะครับพี่ๆก็สำหรับนะครับวันนี้ผมได้นะครับพี่ๆวันนี้ผมให้วิ่งไปที่เลข3นะครับส่วนสายลูดเด่นสุดเนี่ยผมให้ไปที่เลข9นะครับผมประกบคู่31 32 37สามห้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับผมส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นนะครับพี่ผมเก้าหนึ่งนะครับ35 97แล้วก็31นะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลข5นะครับผมก็จะเป็น5 3 5นะครับ5 9 1นะครับผมก็จับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแนวทางหุ้นไทยเย็นนะครับพี่ๆก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือยังไม่แน่ใจก็อย่างที่บอกนะครับลองใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนนะครับก็งวดที่3นะครับก็ขอให้มานะครับในตัวเน้นตัวเจาะขอให้มาตัวรูดก็แล้วกันนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเนาะแนวทางรอบไหนหลุดนะครับผมต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับพี่ๆผมก็พยายามทำเต็มที่ทุกๆแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ